สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนอนหนังรีวิวอันนี้เป็นเทปสปอยแล้วหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเอลิซ่านะฮะเอลิซ่าเป็นผู้หญิงที่เขาเป็นมูดเป็นใบ้เป็นใบ้มาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็ไม่มีพ่อไม่มีแม่อยู่ตัวคนเดียวมาตลอดเราจะเห็นเลยไม่มีใครครบอ่ะมีคนเดียวก็คือเพื่อนข้างบ้านซึ่งเป็นคนแก่คนนึงที่ทำงานแบบเป็นจิตกรห้องติดกันเลยกูชอบห้องติดกันอย่างเงี้ยห้องจะติดกันอย่างงี้ติดอย่างงี้เลยแล้วเพื่อนคนนี้ตอนแรกก็ไม่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรยังไงก็คิดว่าเหมือนกับจีกันหรือเปล่าอะไรงั้นนิดๆหน่อยๆพูดถึงตัวเอลิซ่าก่อนแล้วกันเอลิซ่าเนี่ยทำงานอยู่ในแลบเป็นพาโรงกะดึกเพราะว่าอยู่ที่ทำงานก็จะมีเพื่อนคนนึงชื่อเซลดาเป็นคนดำการแสดงโดยออคเทเวียสเปนเซอร์ก็คือคนดำคนนี้เนี่ยเขาประมาณว่าเป็นเพื่อนที่คอยช่วยตลอดเวลาคอยตอกบัตรให้คอยพูดให้คอยมาจองคิวให้มาสายก็ตอกบัตรเร็วประจำเป็นปากเสียงให้เป็นอะไรให้ก็คือเราก็จะเห็นความสัมพันธ์เล็กน้อยกับคนที่ไม่พูดเลยแสดงดีมากใช่แสดงดีมากเฮียไม่ต้องพูดเฮียอะไรอ่ะแต่แม่งเรารู้ว่าเขารู้สึกยังไงคิดอะไรกับอีกคนนึงที่แม่งพูดตลอดเวลานึกออกป่ะยากด้วยการที่เราจะต้องเล่นเป็นคนใบ้แล้วเราต้องแสดงอารมณ์ให้ครบเหมือนคนที่พูดปกติอ่ะเราได้รับอารมณ์ครบเลยปกติจากตัวละครตัวนี้นี่ซารีฮอคกินแม่งเล่นเป็นตัวหลักเลยสังเกตดูเคเลโม่เขาแคสซารีฮอคกินมาเนี่ยคือเป็นผู้หญิงที่หน้าตาไม่ได้สวยมากไม่สวยปกติแล้วเธอมักจะเล่นเป็นนางรองผู้หญิงคนนี้เล่นเป็นนางรองอย่างไอ้บูแจ็คนินอย่างอะไรก่อนหน้านี้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็จะเห็นชีวะประจำวันอย่างเช่นตื่นเช้าขึ้นมามีการต้มไข่กินไข่ลวกอาบน้ำเป็นนักตกปลาทงเบ็ดทุกวันเข้านาทงเบ็ดประจำนี่อะไรเลยชอบปลาชอบปลาเฮ้ยแล้วพี่กำลังจะบอกว่าไอ้ตัวละคร2ตัวนี้ตัวคนใบ้กับคนดำเนี่ยแม่งเข้าคู่ดีมากมันเป็นตัวละคร2ตัวที่อีกตัวไม่พูดอีกตัวพูดคนมากใช่จะพูดให้ตลอดไงแล้วอีกอย่างนึงคือออคเทเวียสเปนเซอร์ก็มันจะมีความธรรมชาติของเขาอยู่พอสมควรคือเล่นแล้วดูแบบไปอีป้าคนนึงอ่ะนึกออกว่าคือถ้ากูเจอที่ทำงานกูคงสนิทกับคนเนี้ยใช่แล้วก็เรื่องราวหลังจากนี้ก็คืออยู่ดีวันนึงเนี่ยมีพวกนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเอาของกลางเข้ามานั่นก็คือเข็นเข้ามาก็คือไอ้สัตว์ประหลาดตัวเนี้ยสัตว์ประหลาดมนุษย์ปลานี่แหละก็คือเขาบอกว่าเอามาจากทางตอนใต้ของอเมซอนจริงๆแล้วมันจะเหมือนกับไอคิดเจอ of the back lagoon นั่นแหละก็คือจากตอนใต้อเมซอนอะไรงั้นเหมือนกันก็คือเอามาแล้วก็มาขังไว้อยู่ในห้องแลบนี่แหละโดยที่นางเอกก็จะเข้าไปทำความสะอาดเป็นครั้งเป็นคราวโดยที่มีคนมาคุมคนหนึ่งเพิ่งย้ายเข้ามาเลยก็คือไมเคิลชานอนใช่ที่เป็นหัวหน้ายามหัวหน้ายามเงียบๆหน่อยจริงๆแล้วเกเลโมจะมีอยู่ตัวหนึ่งประจำเลยคนที่แบบเฮียจัดเหมือนแพนเลเวลินเขาจะมีแบบหัวหน้าทหารที่อะไรที่แบบปุ๊บพันที่อะไรสักอย่างมันเงี้ยแล้วแบบว่าจะดูน่ากลัวหน่อยเราจะเห็นว่าแม่งเราสู้เขาไม่ได้ชัวอะไรอย่างนี้ไมเคิลชานอนก็เล่นบทนี้ได้ดีเหมือนกันความสัมพันธ์ตรงนี้มันก็เริ่มต้นขึ้นด้วยนางเอกเนี่ยไปเจอกับสัตว์ประหลาดเข้าแอบไปเห็นแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยพยายามจะแบบเอาไข่ไปให้เว้ยหลังจากนั้นก็เริ่มสัมพันธ์มากขึ้นด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นคนใบ้เหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่เขาพูดในเรื่องเลยก็คือเขาเป็นคนใบ้แล้วคนอื่นอ่ะคนนอกเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นเขาเนี่ยเป็นคนแบบพิการอ่ะเป็นคนไม่สมบูรณ์เราจะสังเกตได้ว่าคนอื่นนะส่วนใหญ่เวลาจะคุยกับนางเอกจะคุยผ่านเพื่อนมันใช่คือประมาณว่ามึงมองกูไม่สมบูรณ์อะไรอย่างนี้แต่มีสัตว์ประหลาดตัวเนี้ยไอตัวมนุษย์ปลาตัวเนี้ยที่มองเหมือนอะไรนะทำอะไรนะไข่อ่ะไข่อย่างนี้ใครทำนี้อ๋อใช่ใครอย่างนี้ก็คือสัตว์ประหลาดตัวนี้มันไม่ได้แคร์อะไรตอนแรกๆมันมองว่ามันไม่ได้เป็นความรักหรอกแต่ผมมองว่ามันเป็นความรักตรงที่ผู้หญิงคนนี้เริ่มเห็นสัตว์ประหลาดมันถูกทำร้ายอ่ะมันเริ่มสงสารเริ่มอะไรขึ้นมาไงเพราะว่าไอ้ไมเคิลชานอนนี่เข้ามาทุบเข้ามาอะไรเรื่องอะไรเนี่ยมันเริ่มมีความสงสารมากขึ้นอะไรนี้ผมก็มองว่ามันก็เริ่มไปของมันไม่ใช่แค่สงสารเริ่มกลับบ้านแล้วอาบน้ำอยู่คิดถึงอะไรต้มไข่มาเผื่ออะไรเงี้ยต้มไข่มาเผื่อตอนแรกเขายังบอกว่าเป็นเพื่อนเห็นป่ะมันเป็นเพื่อนมันจะเริ่มมีความรักมากขึ้นเมื่อตอนที่ไอ้สัตว์ประหลาดตัวนี้มาอยู่บ้านสังเกตนัยยะง่ายๆแล้วกันนัยยะของผู้หญิงคนนี้คือเวลาเขานั่งรถมาที่ห้องแลบเนี่ยปกติแล้วเขาจะเอาหมวกถอดหมวกแล้วก็ไปแปะไว้ที่กระจกแล้วก็พิงมันเหมือนกับหาไหล่พิงอะไรงี้หลังจากที่สัตว์ประหลาดมาอยู่บ้านแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้ไม่ต้องใช้แล้ว
กูก็นั่งคิดถึงเนี้ยไม่ต้องหมอนพิงมันเหมือนกับคนเหงาคนนึงอ่ะเรื่องนี้มันก็เลยผมมองว่าเขานำเสนอในแง่มุมที่โรแมนติกน่ารักแล้วมันน่าเชื่อถือระหว่างนั้นมันจะมีเรื่องราวอย่างนึงก็คือในห้องแลบเนี้ยจะมีนักวิทยาศาสตร์คนนึงเป็นนักวิทยาศาสตร์ของรัสเซียเรื่องราวมันจะเกิดขึ้นในช่วงยุคสงครามเย็นช่วงที่ประมาณยุค1960อะไรประมาณนั้นแหละก็คือช่วงนี้เนี่ยสหรัฐกับรัสเซียเขาแข่งขันกันทางด้านใครจะมีเทคโนโลยีในการขึ้นไปบนดาวดวงจันทร์อะไรก่อนเพื่อนอะนึกออกว่าเขาแข่งกันอยู่อะไรนี้ฝั่งรัสเซียแม่งส่งหมามาแล้วฝั่งคูไม่ส่งเหี้ยอะไรไปเลย เขาก็เลยพยายามจะล้วงความลับจากไอ้มนุษย์ปลาเนี่ยเผื่อกูจะได้ไปหายใจตรงนู้นได้อะไรประมาณนั้นนึกออกป่ะเขาพยายามจะหยอดไอ้เรื่องของสงครามเย็นอะไรเข้าไปฝั่งรัสเซียก็เลยมีด็อกเตอร์คนนึงด็อกเตอร์ชื่อยาวที่ผายจำเยี่ยอะไรไม่ได้น่าจะรู้ว่ามีคนเดียวมีคนเดียวในเรื่องมีคนเดียวที่เก่งที่เป็นฝั่งดีด็อกเตอร์คนนี้เนี่ยเขามีคอนฟลิกต์อย่างนึงตรงที่เขาต้องเอาความลับเนี่ยมาให้ฝั่งตัวเองก็คือล้วงความลับของมนุษย์ปลามาให้แต่ด็อกเตอร์คนนี้มีความสงสารเขามองว่ามนุษย์ปลาตัวนี้มันก็สิ่งมีชีวิตอย่างนึงสามารถสื่อสารได้มีความรู้สึกมันไม่ใช่แค่แบบว่าสิ่งทดลองเหมือนกับที่คนอื่นเขาคิดกันอะไรงี้กลุ่มช่วยเหลือก็เลยก่อตั้งขึ้นมามันก็เลยมีนางเอกนางเอกก็คือมีความชู้สาวเห็นอยู่ด็อกเตอร์นี่ก็เห็นใช่นางเอกก็เลยไปขอความช่วยเหลือคนข้างบ้านก็เป็นเราจะมารู้ทีหลังว่าเป็นเพศที่3เป็นคนที่ มีปัญหาเขามีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องขายงานภาพอ่ะแล้วขายไม่ค่อยได้ไม่มีแรงบันดาลใจไม่มีอะไรอย่างนั้นแหละก็คือพอหลังจากที่ตัวเองไม่มีหนทางก็เลยมาช่วยนางเอกก็ได้วะไอ้เหี้ยด้วยความที่เป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยก็เลยมาช่วยกันแล้วก็มีด็อกเตอร์คนนี้แหละที่คอยมาช่วยอีกคนนึงตอนนั้นแหละช่วงกลางๆเรื่องเลยแป๊บเดียวว่าไปเดินเรื่องเร็วเหมือนกันก็เลยช่วยมอนเตอร์ออกมาเพราะว่ามันถูกทำร้ายถูกทารุณอะไรนี้ถ้าอยู่ในแลบไม่รอดแน่ช่วงนั้นเนี่ยจะมีการตัดเยอะแต่เยอะมากเพราะว่าเขาไปเล่าตัวละครทีละตัวผมเลยมองว่าหนังเรื่องนี้นี่มันมากกว่าความรักของอลิซ่ากับมนุษย์ปลาเนื้อว่าแม่งมันมีการตัดไปหาไอ้ตัวหัวหน้ายามไอ้ไมเคิลเชนนอนน่ะเนื้อว่าไปที่บ้านตัดไปเห็นที่บ้านตัดไปอะไรตัดไปเห็นคนข้างบ้านด้วยตอนไปขายงานไปทะเลาะกับเจ้าของแกลเลอรี่อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยจะมีการตัดเยอะพอสมควรผมมองว่าตอนแรกๆอ่ะผมไม่ชอบเท่าไหร่ไม่ชอบที่เขาตัดแต่พอตอนหลังเนี่ยแม่งเรื่องราวมันกลับมารวมกันหมดเลยนึกออกมั้ยมันกลับมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนทุกอย่างที่แบบตัวละครทุกตัวมันรวมกันหมดเลยผมก็เลยโอเคแล้วไอ้เหี้ยคือมึงทำสมบูรณ์แล้วอ่ะหน้ายามพี่ท็อปว่าเป็นไงบ้างที่มันตัดไปแบบมีจริงๆมีซีนเย็ดด้วยนะจำได้ว่ามันเย็ดกับเมียเห็นกันเต็มตาดิแต่ว่าพี่มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วจะไม่ให้เห็นก็ได้นะซื้อรถอ๋อจริงๆอ่ะเขาพยายามจะใส่การเดินทางของไอ้ตัวหัวหน้ายามนี่เหมือนกันแบบการเดินทางว่าเอ้ยมันมีความคิดเรื่องอนาคตต้องทำตามหน้าที่ต้องอะไรแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้ค่อนข้างจะออกมาในโทนเดียวก็คือเป็นตัวขัดขวางร้ายก็ร้ายร้ายมันก็จะร้ายอยู่เฉยเพราะวิทยาศาสตร์มันก็จะมีปมของมันตรงที่ว่ามันก็หักหลังเพื่อนมันเพื่อมาช่วยมนุษย์ปลาเนี่ยแบบมันก็เลยจะโดนฆ่าอะไรงี้ก็คือไอ้เรื่องราวพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าเขาก็พยายามจะใส่คาแรคเตอร์ให้มันดูมีมิติมากขึ้นให้มันมีอะไรเดินทางมากขึ้นรถที่ไปซื้อมารถสีเขียวที่เขาบอกว่าซื้อมาสุดท้ายก็โดนโจรอะไรเงี้ยอย่างน้อยนะถึงมันอาจจะไม่ได้แบบว่าเอ้ยกูก็เป็นคนดีแง่นึงอย่างน้อยมันมีโมเมนต์ที่แบบกูน่ารักเนื่องจากว่ากูแบบกูไม่ได้แข่งขืนตลอดเวลากูไปซื้อรถมาปุ๊บกูขับโม้ผู้หญิงแล้วกูอ้าวเป็นไงอะไรพี่แค่รู้สึกสำหรับพี่ว่าที่พี่บอกว่าตัดออกได้เนี่ยพี่แค่รู้สึกว่ายังไงซ่าเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ต้องเลวอ่ะอาจจะไปเล่าตรงอื่นดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจอยู่แต่ผมมองว่าเขาให้เวลาอ่ะเรื่องนี้เขาให้เวลาซึ่งผมจะบอกว่าจะวิจารณ์เขาได้ไม่ก็ได้นะจริงๆก็แบบพี่ท็อปบอกว่าจะตัดก็ได้นะจริงๆแล้วแต่ถามว่าถ้าเกิดไม่มีเลยเนี่ยมันก็จะดูโล่นๆมันก็จะกลายเป็นตัวละครที่โกงแล้วก็ไม่มีอะไรเลยโล่นๆแต่ผมมองว่าถ้าให้มองอีกแง่นึงนะไอ้ตัวหัวหน้ายามตัวเนี้ยมันเหมือนกับทำตามหน้าที่เฉยๆนึกออกป่ะกูมีชื่อเสียงที่เขาเรียกอะไรต้องเก็บต้องรักษาไว้อ่ะนึกออกมั้ยมันไม่เคยพลาดเลยมันมีหัวหน้าทหารใหญ่กว่ามันน่ะมีคนใหญ่มันเป็นหัวหน้าทหารอะไรเงี้ยผู้พันอะไรเงี้ยแล้วกันเข้ามาแล้วก็มาบรีฟมันมาอะไรมาเราจะเห็นได้ว่าช่วงสุดท้ายเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยจะโดนบีบว่าถ้าไม่ทำหน่วยมึงถูกยุบใช่ถ้ามึงไม่ทำไม่สำเร็จก็จบเลยนะมึงก็หมดค่าแล้วนะมึงก็กลาย
คนธรรมดาคนนึงมันก็หมดเลยผมชอบไดอะล็อกอันนึงที่ไอตัวหัวหน้ายามันพูดคือมันขึ้นชานอนก็คือเขาพูดประมาณว่าถ้าคนคนเนี้ยเขาเคยทำงานไม่พลาดมาตลอดเขาเก่งตลอดเขามีสมรรถนะมาตลอดทำงานไม่เคยพลาดเลยแต่ถ้าวันนึงเขาพลาดขึ้นมาสักงานนึงอ่ะคุณจะบอกว่าคุณจะบอกว่าเขาไร้ค่าเหรอไอ้เหี้ยนู้นสวนมาเหี้ยแม่งหงอเลยเหมือนกันสวนมาประมาณว่าคุณค่าของมันเนี่ยวัดกันด้วยงานในชิ้นเดียวอะไรประมาณนั้นแหละนึกออกป่ะผมเลยมองว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเหมือนถูกบีบแล้ว ทำยังไงมันก็ต้องจัดการได้ได้เรื่องราวเนี่ยมันก็จะถูกตัดกับตอนที่นางเอกเนี่ยพาสัปปะหลาดเนี่ยกลับบ้านเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมมองว่าช่วงนี้เป็นความรักที่เกิดขึ้นเออมันก็จะมีการวางแผนไว้นิดนึงว่าจะพาไปปล่อยที่ท่าเรือวันที่10ตอนนั้นน้ำจะขึ้นฝนจะตกฝนตกน้ำขึ้นง่ายเหมาะเลยสัตว์ประหลาดมันต้องอยู่ในน้ำตลอดเวลาอะไรอย่างนี้มันมีเรื่องราวที่เขาหยอดมานิดนึงก็คือสัตว์ประหลาดตัวนี้เนี่ยถูกสรรเสริญว่าเป็นเหมือนพระเจ้าของคนในอเมซอนเขาเรียกอะไรว่าเป็นข่าวลือเรียกว่าเป็นสิ่งที่เขาล่ำลือกันในหนังนะในหนังเขาล่ำลือกันนะว่าไอ้ตัวมนุษย์ปลาตัวนี้เนี่ยเขาให้มันเป็นเทพเจ้าแต่จริงๆแล้วมันก็น่าเชื่อถืออยู่ตรงที่เทพไอตัวมนุษย์ปลาตัวนี้นี่สามารถรักษาได้ไอผมของไอคนนั้นก็เอ้ยทำให้ผมงอกขึ้นมาได้อะไรเงี้ยไม่ใช่สามารถรักษาได้สามารถกินแมวได้ด้วยกินแมวแต่เด้อมันไม่รู้อ่าใช่ใช่เขาไม่รู้ไอแต่กูคนรักแมวนะเผื่อใครไม่รู้ไม่แต่ว่าซีนที่กินแมวบอกก่อนพี่เป็นซีนที่พี่ไม่รู้สึกว่าสัตว์ประหลาดตัวนั้นน่ากลัวพี่จะรู้สึกว่าสัตว์ประหลาดตัวนั้นเหมือนเด็กใช่มันไม่รู้นึกออกว่ามันแดกได้ก็แดกแค่นั้นเองสัตว์ป่าไงเขาก็ไม่อยากจะทิ้งแล้วไอ้แก่นั่นแบบโอ้โหไอ้เหี้ยมึงไปตามว่าอย่าเพิ่งมาดูฉันไปตามเขามาเหมือนเด็กมันหนีไปแล้วอะไรเงี้ยชอบอย่างนึงตรงที่เขารู้ตัวนะว่าเออมึงเขียนให้สัตว์ประหลาดแดกแมวแล้วมันก็จะมีไอ้ตัวเพื่อนข้างบ้านเนี่ยเขาพูดขึ้นมาว่าเออถึงเขาจะแดกแมวแต่กูก็รักเขานะอะไรอย่างนี้เขาก็มันก็เขาก็รู้ตัวเออว่าเขาเขียนอะไรลงไปพี่บอกว่ามันดีอยู่แล้วไอ้เนี่ยหลังจากตรงนี้ก็คือเอาสัตว์ประหลาดไปลงน้ำช่วงนี้ก็จะเป็นการไล่ล่าแบบเนี่ยเป็นช่วงที่เรื่องเนื้อเรื่องหลายๆอย่างแม่งหยอดไว้มันกลับมันรวมมาหมดเลยเฮียไอ้ที่นางเอเขียนไว้อะเขียนไว้วันที่10ท่าเรือแม่งไอ้แค่ไอ้ตรงที่มันเขียนไว้ตรงเนี้ยไอ้หัวหน้ายามมาเห็นมันยังรู้เลยนึกออกป่ะมันเห็นแล้วมันรู้อ๋อมึงไปท่าเรือกันรู้แล้วตามไปนิดเดียวไอ้รอยแผลของนางเอกเห็นป่ะที่เป็นรอยสุดท้ายแม่งกลายเป็นครีบปลาครีบปลากลายเป็นครีบปลาผมมองว่าไอ้พวกนี้แม่งมึงเขียนกันมาเชื่อไหมเชื่อไหมตอนจบที่นางเอกมีครีบอ่ะพี่เออเฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งแต่อันนี้บอกให้ฟังมนุษย์ปลาในความคิดผมอ่ะก็จะประมาณนั้นแต่กูว่าถ้าเกิดกูทำอะไรมาหลังจากนี้คนก็ด่ากูอีกว่าจะแม่มึงไปลอกเรียนแบบเชฟออฟวอเทอร์นึกออกป่ะจะบอกเฉยว่าไอ้เนี้ยมันใช้มันแต่ในวันพีชอารองจำได้บอกอารองเอออารองปาร์คมีทุกคนเลยอารองปาร์คมันจะเป็นร้อยขีดอย่างงี้เอออารองอ่ะนั่นแหละนั่นก็คือมนุษย์ปลาชอบคือเกลโมเดอร์เทโลอาจจะดูวันพีชได้เฮ้ยอารองกูรู้แล้วไอ้เหี้ยสักพักจับจมูกแล้วแม่งมันจะมีซีนอันนี้ซีนน่ารักซีนนึงที่เหมือนกับนางเอกเค้ามีเซ็กกับสัตว์ประหลาดเออแซกกันก็คือเขาเปิดน้ำไม่ทั่วห้องอยู่กัน2คนน่ะทำอะไรอ่ะวันนี้วันหยุดไงฝนตกพรำๆโอ้ยมันช่างได้บรรยากาศเปิดน้ำสิกูว่าทำอะไรวะถอดผ้าเช็ดตัวเอ้ยอุ่นแล้วเว้ยนึกว่าจะอัดกีตาร์กันนึกว่าจะยกคอมมาอัดกีตาร์ทำเพลงกันอุ่นเสียงอ่ะไม่ให้ไปรบกวนข้างห้องไม่ใช่สักพักเปิดน้ำเปิดทุกก๊อกเลยไล่เปิดทุกก๊อกกอดกันหมุนไปหมุนมาจริงๆตอนปลาฮึบกันมันก็จะพันกันอย่างเงี้ยนึกออกปะปลากงปลากัดปลาเหี้ยอะไรทั้งหลายที่เคยเลี้ยงแต่พวกปลาทองปลากระดี่ปลาสวยงามอ่ะบางทีก็จะอยู่อ่ะมันก็จะอะไรเงี้ยผมว่าไซกันไซกันถ้าเกิดมันได้กันก็คงจะประมาณนั้นก็จะเห็นนี่ก็เป็น2คนในว่ายน้ำมาเออมันก็มีไซกันนะเออแล้วก็หมุนกันเหมือนในโปสเตอร์อะไรเห็นโปสเตอร์ป่ะล่ะนั่นแหละเออนั่นแหละเหมือนเออภาพในโปสเตอร์เลยภาพโปสเตอร์นั่นแหละภาพโปสเตอร์อะไรที่มันหมุนกันอย่างเงี้ยไม่รู้นะทุกครั้งที่ไอ้ปลาเนี้ยแล้วเค้าจับภาพปลานี่อยู่ในน้ำอ่ะชอบว่ะมันสวยอ่ะนะนี่แหละผมเลยมองว่าถ้าเกิดภาพไม่สวยแล้วแบบว่าเรื่องมึงดีแค่ไหนแต่ภาพไม่สวยไม่ส่งเสริมกับเรื่องมึงอ่ะผมมองมันไม่ผ่านหลังจากนี้ก็คือพาไปส่งจะเอาไปส่งแล้วแล้วก็มีโมเมนต์นั่นแหละมีการประมาณว่าซีแอคชั่นเลยก็ได้ไอตัวหัวหน้ายามโผล่มาพยายามจะฆ่าตัวเพื่อนบ้านที่เป็นซีนตากฝนอ่ะเกย์เป็นเกย์นั่นแหละเป็นเกย์ซีนตากฝนนั่นแหละสุดท้ายนางเอกลงไปกับ
ตัวสัปปะหลาดสัปปะหลาดนี่คือช่วยนิดนึงเราอาจจะลืมไหมว่ามันฮิวได้เออลาดฮิวได้ถึงช่วงเนี้ยพี่ลืมนะลืมว่ามันฮิวได้ใช่เพราะว่ามันฮิวให้ไอ้ตาแก่นั้นไปแล้วใช่ก็คือทำให้มันจับหัวอย่างนี้จับหัวแล้วอีกวันนึงผ่านมาตาแก่ผมงอผมขึ้นไงตื่นเช้ามาเอ้าไอ้เหี้ยเอ้ยเอ้ยกูใส่วิกนอนป่าวะเอ้าวิกอยู่นู่นสังเกตดูตาแก่นี่ไม่ได้ไม่ใช่ได้แค่ผมได้เขาเรียกว่าได้แรงบันดาลใจในการวาดภาพด้วยครับว่าวาดภาพไปหมดเลยอ่ะกับผู้หญิงอะไรเงี้ยวาดภาพสัตว์ประหลาดวาดภาพนางเอกผมมองว่าถ้าเทียบง่ายๆไอ้ตัวมนุษย์ปลาตัวนี้มันเหมือนกับเป็นเทพแหละก็คือที่ถูกยกย่องกันแหละมันเป็นเทพนี่ทุกครั้งที่มันใช้พลังปุ๊บก็จะเห็นว่ามันจะมีไฟขึ้นมีแสงมีแสงเอ้ยชอบมากไอ้เหี้ยแม่งสวยโอ้คือตอนแรกอ่ะไม่ได้สังเกตแต่ว่ามันจะเริ่มมาสังเกตตอนที่อยู่กับนางเอกมากขึ้นน่ะแล้วมันจะจับใกล้แล้วเราจะสังเกตได้ว่ามันจุดๆๆเหมือนปลาไหลไฟฟ้าที่มันเรืองแสงในน้ําอ่ะใช่อย่างนั้นอย่างนั้นเฮ้ยสวยสวยสวยดีไซน์เยอะไอ้เนี่ยตัวพี่มีความรู้สึกว่าไอ้ปลาไหลตัวเนี้ยมันเหมือนไม่ใช่ช่วยรักษาทางกายภาพเว้ยมันกายภาพรักษาได้แล้วแต่มันเหมือนช่วยรักษาคนที่หมดเค้าเรียกอะไรหมดไฟอ่ะหมดไอเดียคนที่คืออะไรเหมือนรักษาเหมือนอย่างพอจับปั๊บก็ได้ไอ้แต่กายภาพก็ได้นะกายภาพด้วยโดนยิงโดนเหี้ยอะไรก็รักษาได้ถูกว่าผมเลยมองว่าตัวนี้มันก็เหมือนกับพระเจ้าเอาพูดง่ายๆเหมือนกับพระเจ้าเวลาเข้าไปอยู่ในชีวิตใครปุ๊บชีวิตคนที่อยู่รอบๆตรงนั้นก็มักแต่ดีขึ้นใช่ๆๆอะไรอย่างเงี้ยนี่มันเป็นแบบนวนิยายอ่ะมันเป็นแบบนิทานปลาปลาดึกว่าไอ้เหี้ยจะปลาคนเย็ดปลามันก็ไม่แปลกแล้วแต่พอเรื่องควยเขามีพูดนิดนึงพูดถึงควยด้วยนะควยสัปปะหลาดมันจะเป็นอย่างนี้เขาบอกว่ามันสามารถเปิดออกมาแล้วมันมีควยออกมาอย่างนี้แต่ไอ้เพื่อนมันถามเห็นยิ้มมาโมเมนต์ที่เป็นโมเมนต์ที่จริงๆมันโคตรธรรมดาแต่น่ารักเวลาเราเห็นแล้วจะแบบเฮ้ยมันเขินแทนหรือแอบเขินกับมันเฮ้ยไอ้สาวเนิร์ดคนนึงมันจะพูดเรื่องเย็ดกันเมื่อคืนไว้อะไรเงี้ยแต่ไอ้ดำมันก็ถามว่าเฮ้ยเป็นไงของเขาใหญ่ก็มันบอกว่ามันทำยังไงอ่ะเฮ้ยทำได้ยังไงอ่ะนึกก็หนึ่งแล้วก็พอเปิดคุยกับสองคนหรือข้อจะคิดแหละแต่จริงๆอยากเห็นนะเฮียเห็นปุ๊บมันจะเป็นหนังบอดี้เฮอร์เลอร์เฮียใช่ใช่ใช่มันจะนั่นแหละจะมีเมือกมีเฮียโอ้โหเฮียอย่าไปคิดอย่างนั้นจริงมันมีแบ็คกราวด์นางเอกนิดนึงตอนที่อวนายามเหมือนไปสืบค้นหาประวัติหรืออะไรประมาณนั้นน่ะก็จะไปหาไปรู้ว่านางเอกเนี่ยเกิดมาในน้ำเขาพูดอย่างนี้คือเกิดขึ้นมาริมน้ำอ่ะนึกออกว่าแล้วไม่มีพ่อไม่เหมือนประมาณโดนทิ้งหรืออะไรก็ได้ก็คือนางเอกอ่ะจะชินกับการอยู่ในน้ำมาตั้งเด็กๆนึกออกว่าก็อาจจะเป็นนัยยะอย่างนึงที่นางเอกเนี่ยอาจจะลงมาอยู่ในน้ำได้และไอ้ลอยไอ้นี่ก็กลายเป็นกลายเป็นขี้ไปแล้วนี่กลายเป็นขี้ไปแล้วกลายเป็นปลาไปเลยใช่ก็อยู่ด้วยกันคือเนี่ยสุดท้ายอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมีความสุขตลอดไปอะไรเงี้ยนิทานสัตว์แต่ว่ามนุษย์ปลาจะรู้ไหมว่าคนอยู่ในน้ำจะเหี่ยวเร็วนะเคยนั่งแช่น้ำนานๆหรอนิ้วเหี่ยวไอ้เหี้ยเหมือนกูอายุ80ไม่รักษาได้ไงอ๋อหิวสักพักหิวพอเริ่มเหี่ยวตื่นเช้ามาบ้างเมียหน้าอย่างเงี้ยแช่น้ำนานๆเหี่ยวเหมือนนิ้วอ่ะทีนิ้วตึงๆเนี่ยนางเอกตื่นขึ้นมาหิวตึงก็ได้ตื่นเช้ามาหิวตึงมันก็พูดว่าไอ้นางเอกมันพูดไม่ได้ใช่ป่ะมันก็อาจจะประมาณว่าเธอจับหน้ากูด้วยจับหน้ากูด้วยอะไรตื่นเช้าอาจจะมีบางวันอาจจะมีบางวันที่มนุษย์ปลาแม่งลืมจับหน้านางเอกไอ้เหี้ยลืมเป็นสกิปไปเลยกินข้าวกันมนุษย์ปลามันลืมหิวกูลืมหิวก่อนลืมไปต้องหิวก่อนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเขาพูดหยอดตั้งแต่แรกแล้วก็คือถ้าทำซีแรกของเรื่องเลยนะซีแรกก็จะเป็นเหมือนว่าห้องที่เต็มไปด้วยน้ำมีนาร์เรเตอร์ของไอเกนี่แหละเกข้างบ้านนี่แหละเขาก็พูดประมาณว่าผมจะเล่าเรื่องราวของคุณให้ฟังได้ยังไงดีว่าผู้หญิงเจ้าหญิงคนนึงที่พบรักกับสัตว์ประหลาดอะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วเขาก็อยู่ด้วยกันตลอดไปมันก็มีเกิดขึ้นในเรื่องนี้ก็ส่งผลมาตอนสุดท้ายนี่ไงเรื่องราวเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นสิ่งที่ออกมาจากปากของไอ้ตัวเกตัวนี้ไงประมาณว่าให้นึกง่ายๆนะแม่งเปิดเรื่องมาเหมือนกับไอ้ไททานิคก็ได้ไอ้ตัวไอ้เกนี่แม่งนั่งเล่าเรื่องให้ลูกหลานฟังอ่ะนึกออกป่ะก็เล่าเรื่องราวของไอ้นั่นเออใช่เรื่องราวจะมีอีกอย่างนึงที่เขาแอบแฝงไว้ที่เท่าที่ผมเห็นนะเรื่องของไอ้ตัวหัวหน้ายามเขาชอบผู้หญิงที่เวลาเย็ดแล้วเขาไม่อยากให้พูด
อ๋อใช่เสียงปากมันมีความแปลกๆของมันอยู่มันเอนจอยการเย็ดแบบไม่มีเสียงถูกป่ะถ้าเย็ดพื้นฐานเลยแล้วลูกอมมันชอบกินลูกอมธรรมดาที่บอกว่าแม่งกัดแข็งๆแข็งๆอ่ะมันมีนัยยะหลายๆอย่างที่ส่งเสริมให้ตัวละครตัวนี้ค่อนข้างจะมีอะไรแปลกๆอยู่ในตัวมันผมเลยมองว่ามันโอเคแล้วแหละผมไม่ได้ว่าอะไรลูกอมเม็ดเนี่ยแข็งมากเลยแต่มึงรู้ไหมกูชอบมากได้กูชอบมากเพราะกูกัดแล้วกูรู้เลยว่ากูสามารถกัดแรงๆแล้วมันแตกได้เลยอะไรเงี้ยบทอะไรของเขาไม่รู้แต่ผมมองว่าแม่งเจ๋งไอ้เหี้ยมันไม่กี่คนหรอกที่จะคิดอะไรเงี้ยนึกออกป่าวสุดท้ายแล้วผมซื้อนะหลายล้านนะเดี๋ยวนะหมายถึงลงหมายถึงเขาซื้อผมเนี่ยซื้อบทผมไหมนั่นแหละก็คือลงไปอยู่ด้วยกันตลอดไปจบโรแมนติกน่ารักนั้นเลยอ่ะเอางั้นเลยอ่ะพูดเทคนิคหน่อยไหมเราอยากรู้ไหมว่าถ้าจบลงไปแล้วบ้านไหนเป็นไงเป็นเหมือนตอนเริ่มไงเอออะไรอย่างนั้นเป็นเหมือนตอนเริ่มก็ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นอ่ะพูดถึงเทคนิคพูดถึงเทคนิคพูดถึงตอนเริ่มมาแล้วตอนเริ่มอันนั้นใช้ CG แน่นอนเลยนะใช่ไอ้ที่ในนั้นใช่ไหมที่เป็นน้ำห้องที่ไล่มาเป็นนาเรเตอร์พูดแต่สวยพี่บอกว่าชอบมากแล้วมันต่อกับนางเอกนอนอยู่บนโซฟาเขาต้องการสื่อออกมาให้เสมือนลองเทคแต่มันไม่ใช่ลองเทคอยู่แล้วมันมีเทคนิคเยอะแยะจริงแล้วอย่างเลิฟซีนเคยไปฟังเกลโมเขาพูดว่าเลิฟซีนนั้นไม่ใช่น้ำนะเขาไม่ได้แบบถ่ายในน้ำนะเขาบอกว่าให้ลอยอยู่บนสลิงแล้วแบบว่าเขาใช้ควันเขาจะควันแบบฟุ้งๆเข้ามาอะไรเงี้ยให้มันเหมือนแล้วเขาไปใส่ CG ให้เหมือนน้ำเขาเป็นเทคนิคเนี่ยเห็นไหมผมมองว่าหนังถ้าพูดถึงภาพยนตร์คือมายาไอ้เย็ดแม่เนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยแม่งมายาชัดไปดูเทคนิคได้เลยงามเออนี่แหละอย่างสมมติถ้าน้องมีคำถามพี่ตั๋วคำถามแทนน้องก็ได้ว่าถ้าเกลโมถ่ายบนบกแบบนั้นใช้สลิงตีควันโอเคมูดอาจจะใช่แต่เขาทำยังไงกับผมล่ะพี่ใช่เอ๊ผมลอยถูกไหมล่ะก็แก้ผมด้วย CG ซิได้นิดเดียวใช่เพราะว่าในนั้นพอมันถูกย้อมปั๊บมันทำได้แล้วมันออกมาเหมือนสวยกว่าล่ะผมมองว่าพวกออสการ์มันชอบด้วยแหละในการที่แบบเล่าหนังพิเรียดแล้วก็ให้เห็นวัฒนธรรมอะไรของเขาอ่ะได้เห็นการแต่งกายได้เห็นอะไรเงี้ยวัฒนธรรมเขาได้เห็นอะไรจริงๆแล้วที่เขาพูดกันช่วงนี้ก็เรื่องเกี่ยวอะไรเรื่องสีผิวเรื่องอะไรพวกเนี้ยจริงๆแล้วถ้าเปรียบง่ายๆแม่งมนุษย์ปลาแม่งก็เหมือนคนดำมันนึกออกปะเออคนต่างสีคนต่างผิวคนต่างอะไรเงี้ยมันเปรียบเทียบได้หมดอ่ะนึกออกปะคนในมุมมองคนขาวไงใช่ไงคนต่างประหลาดในมุมมองคนขาวอะไรประมาณนั้นคนต่างเผ่าพันธุ์อ่ะนึกออกปะมันก็เหมือนกันผมมองว่าเราเนี่ยมันเรื่องราวหลายๆอย่างเนี่ยเราสามารถมองให้มันลึกเข้าไปอย่างนั้นได้งานคอมพลีทเยอะแล้วมีอีกจุดหนึ่งที่เขาใช้ทรานซิชันในแบบที่แบบเดียวกับตอนแรกจำได้ไหมที่นายเอกอยู่ในน้ำตอนมืดแล้วไปโซฟามันจะมีซีนหนึ่งที่นายเอกนั่งรถแล้วจับหยดน้ำแล้วมืดกลับใช่เยอะโอ้เยอะทรานซิชันแบบนี้เยอะแล้วพอทรานซิชันใช้แบบนี้เยอะๆมันทำให้ไงรู้ไหมทำให้หนังมันเป็นเส้นอ่ะมันเราจะรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ถ้าเราดูไปนะสิ่งหนึ่งที่ลืมคือเฮ้ยมึงหนึ่งซีนที่มึงอินกันไปเนี่ยเขาคัดเยอะมากใช่เขาตัดรับตัดเราจะลืมคัตติ้งไปเลยนั่นเรียกอย่างนั้นพี่มองว่าคัดดีแต่ถามว่ามุมภาพมุมกล้องอะนะมุมกล้องที่ใช้อะหวือหวาไหมไม่แต่สวยคอมพลีทออกมาคอมพลีทไม่จำเป็นต้องหวือหวาก็ได้บางทีอะคือยิ่งถ้าเขาใช้เขาเรียกว่าใช้ความใส่ใจไปในงานโปรดักชันเนี่ยมึงยิ่งไม่ต้องหวือหวามากใช่คืองานเขาเรียกว่างานภาพยนตร์มันคืองานศิลปะอย่างนึงอะเราต้องเวทว่าสมมติเราเป็นงานเกลโมเดโทโรงานนี้เป็นแฟนตาซีเว้ยแสดงว่าอาร์ตต้องเป็นพระเอกนะมุมกล้องมึงจะมาช็อตปุ๊บปัดปุ๊บปัดปุ๊บปัดมึงจะเห็นพ่อกูตอนไหนใช่แต่ก็ไม่ใช่แล้วอันนี้ส่วนตัวพี่ชอบบรรยากาศของหนังเรื่องนี้มันจะครึ้มครึ้มตลอดเวลามันจะเป็นสีคล้ำคล้ำครึ้มครึ้มคล้ำคล้ำครึ้มตลอดเวลานี่แหละคือดาร์คแฟนตาซีของแท้ไม่เชิงดาร์กนั้นมันไม่เชิงดาร์กแบบมืดมนอะไรถ้าแพนเบอร์ลินแพนเลเบอร์ลินดาร์กอันนี้ก็ค่อนข้างจะแบบว่าอดัลแฟนตาซีแล้วกันมันไม่ใช่แฟนตาซีสดใสกุ๊กกิ๊กขนาดนั้นอ่ะคืออย่าพาลูกไปด้วยอ่ะไปอะไรเด็กมีชัวร์อย่าพาเด็กไปดูนะมันจะไม่ใช่จริงสมมติอ่ะมีเด็กไปดูในโรงเนี่ยผู้ใหญ่จะทำหน้ายังไงซีนที่ไอหัวหน้ายามแม่งเย็ดกับเมียมันอ่ะนั่นแหละจะทำหน้าไงวะนั่นเลยได้โอเคให้คะแนนเลยอีกครั้งแล้วกันไอเรื่องนี้เนี่ยผมค่อนข้างชอบมากหลายๆอย่างที่เขาซ่อนไว้เนื้อเรื่องหลายๆคนอาจจะบอกพี่ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เลยไปดูแล้วมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดเลยประเด็นเขาไม่ได้ต้องการให้เซอร์ไพรส์ประเด็นเขาอยู่ที่เขาพยายามจะสอดแทรกสิ่งที่เป็นยุคสมัยเล็กๆของเขาเรื่องราวเกิดขึ้นในปี1960เนี่ย
ขาพยายามใส่เรื่องสงครามเย็นเข้าไปเว้ยเขาพยายามใส่เรื่องความสัมพันธ์ของผู้หญิงใบ้กับผู้หญิงที่พูดมากเข้าไปเว้ยแล้วผู้หญิงใบ้คนนี้ก็ไม่เคยขายเพื่อนนะสุดท้ายก็ไม่ขายเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องราวของเพศที่3เว้ยเรื่องราวของรักต่างวัยเอ้ยไม่ใช่ต่างวัยต่างพันธุ์ต่างสายพันธุ์เออต่างสายพันธุ์อะไรงั้นเว้ยก็เปรียบเทียบได้อะไรงี้เรื่องราวของการข่มขี่เพื่อนร่วมงานเว้ยนึกออกป่ะไอ้หัวหน้ายามแม่งจะพยายามจะเย็ดผู้หญิงไอ้คนใบ้อ่ะกูชอบอ่ะที่มึงไม่กูชอบที่มึงใบ้อ่ะมึงใบ้จริงเปล่าตอนนั้นไปถามเลยเวลามึงจริงๆแล้วมึงร้องแอะสักนิดเปล่าถ้ามึงไม่ร้องแอะเลยกูชอบอะไรเงี้ยนึกออกว่ามันเป็นถ้าเกิดใครทำงานอย่างนี้มันจะมีไอ้คนแบบนี้อยู่ในร่วมงานอ่ะนึกออกว่าเขาก็นำเสนอสอดแทรกเข้าไปอีกถามว่าถ้าผมเลือกได้เนี่ยผมชอบอะไรที่มันหมนกว่านี้เอางี้แล้วกันอาจจะชอบในด้านของแพนในเบอร์ลินมากกว่าเรื่องนี้ดีเรื่องนี้เลยให้ดี9คะแนนครับโอเคสำหรับพี่หนังเรื่องนี้ชอบแล้วงานอาร์ตเนี่ยบอกคุณไปดูเลยเฮียจริงๆไม่ต้องชมก็ได้เห็นก็ได้นะแต่ว่าแม่งมันดีจริงๆเอางี้ว่ะงานเนี้ยงานอาร์ตดีแต่มุมกล้องไม่หรูหราแล้วมันคอมพลีทพี่มองว่าเนี่ยโอเคโอเคแล้วพี่มองว่าถ้ามุมกล้องมันหรูหรากว่านี้มันจะหลุดด้วยมันจะหลุดยุคสมัยเนี่ยแล้วก็หนังอย่างที่พี่บอกมีอย่างนึงถ้าพูดถึงว่าบอกซิว่าไม่ชอบจุดไหนในหนังเรื่องนี้พี่นิดเดียวไม่ได้ไม่ชอบแค่ติดว่าอยากเห็นมากกว่านี้ช่วงที่แม่งเขาเรียกอะไรคู่รักอะระยะช่วงจีบอ๋อจีบกันช่วงจีบเขาพยายามให้เหตุผลง่ายๆไงว่าเออฉันคนใบ้ไงแล้วไอ้นั่นก็เหมือนคนนอกเหมือนกันกูกับมึงเป็นคนนอกเหมือนกันเออเรารักกันได้อะไรอย่างงี้เขาให้เหตุผลง่ายๆแค่นั้นเองแต่เข้าใจที่ชอบอยู่แบบเอออยากเห็นแบบเริ่มเข้าใกล้กันมากขึ้นนะอะไรมนุษย์ปลาอาจจะมีคอนฟลิกต์บางอย่างที่แบบมันมีความโหดร้ายไงเฉินเก็บว่ากัดแมวยึกๆๆอะไรเงี้ยถ้าเป็นกูอาจจะให้กัดไอ้กระเทยแก่นั่นเลยกินกระเทยเท่าควักพุงเออกินเลยเป็นหนังเลิกเลยนะหนังเลิกเลยเออแต่อยากเข้าใจอยู่อยากเห็นแบบโมเมนต์แบบเริ่มเอามือมาซับประสานกันไหมเริ่มกินไข่ดาวแล้วจิ้มไข่แดงมันคืออะไรวอดเมื่อวานกินต้มวันนี้กินทอดเหรอนอกจากกินทอดแล้วกินเหล้าไหมอะไรเออพอพูดถึงเนี้ยคู่พระนางคือมอนสเตอร์กับนางเอกนะใช่ไม่มีซีนแบบโอ้โหแต่ว่าถ้ามันเห็นมันก็เยอะไปไงเห็นเหมือนคู่หัวหน้ารปภ อยากเห็นอย่างนั้นเลยโอ้อยากเห็นที่มันเปิดแล้วก็ยังไงว่าอยากเห็นมากเลยไอ้เปิดแล้วมันคู่ออกมาอยากเห็นว่าเป็นยังไง โอเคแต่ว่าโดยรวมแล้วหนังนี้ชอบจบแล้วพี่บอกว่าสวยในแบบของเขาหนังนี้พี่ให้ไว้ที่ 9.5 ขอบคุณชื่อที่โดเนทด้วยครับครับผมการตัดต่อแบบใหม่นี่อย่างนึงคือเราก็จะกลายเป็นขอบคุณคุณ2ครั้งมันจะได้สะท้อนว่าเราขอบคุณคุณจริงๆใส่ใจมากเออจริงๆแล้วก็ใครที่สนใจจะโดเนทมาก็จะมีบัตร24หลักทัวร์เล็บแล้วก็พร้อมเพย์พาวอืมเนี่ยคือกลัวไม่ได้ตังค์ไงค้ำไว้หลายช่องทางมีทุกทางเลยมีทุกทางถ้ากูเป็นร้านอาหารสะดวกพี่เข้าทางไหนก็ได้หน้าต่างทางข้อทางหลังร้านพี่เข้าทางได้ทุกทางเลยพี่โคตรสะดวกอ่ะแต่เข้ามาแล้วต้องสั่งซะหน่อยเออใช่อารมณ์นั้นพี่อารมณ์โอเคขอบคุณครับขอบคุณจริงครับผมแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับเพจExceed Entertainment จริงๆไม่ใช่พี่พูดหรอกหน้าที่เนี้ยจริงๆไอ้สคริปต์ตอนเนี้ยช่วงเนี้ยมันจะต้องมีอีกคนนึงพูดอ่ะฝากด้วยเพจ Exceed Entertainment แล้วก็ YouTube Exceed Entertainment กด Subscribe เยอะๆนะฝากด้วยครับ Exceed XXIV หรือ Search หนอนหนังรีวิวเซิร์ชคำว่ารีวิวหนังแม่งขึ้นเลยโอเคโอเคครับไปกันดีกว่าเรื่องหน้าจะเป็นอะไรหนังเฮียจะมาเมื่อไหร่หนังเฮียจะมีเจมไหมเออนะแบ็คแพนเทอร์จะมีเจมหรือเปล่าเออนะมีเจมเปล่าเออคือว่ายังไม่รู้เลยจะมีหรือเปล่ารอลุ้นกันลุ้นกันต่อไปเจอกันเทปหน้าวันนี้สวัสดีครับ